ัสดีครับพบกันอีกครั้งกับผมนายปิยมนัสวรวิทย์รัตนกุลในวันนี้ผมจะมานำเสนอสื่อที่ใช้ประกอบกับกระดานอินเทอร์แอคทีฟไวท์บอร์ดเราคงคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะครับกับโปรแกรม PowerPoint ปกติ PowerPoint จะมีการนำเสนอเนื้อหาภาพหรือสื่อต่างๆทีละหน้าทีละสไลด์แต่ตัว PowerPoint ที่จะมานำเสนอวันนี้นะครับเราสามารถมีปฏิสัมพันธ์ภายในแต่ละหน้าแต่ละสไลด์ของโปรแกรมได้ด้วยซึ่งเรียกว่า Interactive PowerPoint สำหรับตัวอย่างแรกนะครับเป็นโปรแกรม PowerPoint ที่เรียกว่า Interactive PowerPoint นะครับเป็นเกมเปิดป้ายถ่ายภาพนะครับทางด้านหลังนี้นะครับเป็นโปรแกรม PowerPoint จะมีแผ่นป้ายอยู่ทั้งหมด48แผ่นป้ายนะครับแล้วก็หลังแผ่นป้ายก็จะมีภาพปริศนาอยู่เราสามารถมาประยุกต์ใช้เป็นเกมการเล่นหรือการแข่งขันได้นะครับอาจจะให้ผู้เรียนแบ่งกันเป็น2กลุ่มแล้วก็ผัดกันเปิดป้ายแล้วก็ผลัดกันทายนะครับซึ่งตัวนี้เราสามารถเลือกคลิกที่ตัวใดตัวหนึ่งก่อนก็ได้นะครับตามสมัครใจนะครับเมื่อคลิกไปที่แผ่นป้ายไหนแล้วนะครับแผ่นป้ายนั้นก็จะถูกเปิดออกนะครับเผื่อให้เห็นภาพข้างหลังนะครับแล้วก็ผลัดกันเปิดไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ทายว่าข้างหลังแผ่นป้ายนี้นะครับคืออะไรซึ่งตัวปกติ PowerPoint จะมีการเรียงลำดับว่าจะนำเสนออะไรก่อนอะไรหลังใช่ไหมครับแต่ตัว Interactive PowerPoint นี้นะครับเราสามารถเลือกได้นะครับว่าเราจะเปิดที่ตรงไหนก่อนจะให้ตรงไหนมีปฏิสัมพันธ์นะครับเราสามารถเลือกได้ไม่จำเป็นจะต้องเรียงลำดับนะครับพอจะดักได้หรือยังครับข้างหลังนี้คืออะไรลองดูนะครับเปิดไปเรื่อยๆก็คลิกไปแต่ละรูปแต่ละครั้งนะครับคลิกไปทีละครั้งก็พอจะเดาได้เลยนะครับว่าตัวอะไรนะครับอยู่ข้างหลังนี่นะครับเป็นตัวอย่างที่1 นะครับตัวอย่างที่2 นะครับก็เป็นสไลด์ถัดไปนะครับก็เช่นเดียวกันนะครับเกมเปิดป้ายถ่ายภาพเราก็สามารถเลือกที่จะคลิกเปิดที่แผ่นป้ายใดแผ่นป้ายหนึ่งก่อนก็ได้นะครับหรือว่าถ้าคลิกแล้วเปิดไปแล้วนะครับแล้วก็พอดาวได้แล้วจะไปที่หน้าถัดไปนะครับแล้วก็คลิกที่ด้านหลังได้เลยนะครับเหมือน PowerPoint ปกติธรรมดานะเป็นกระต่ายตัวเดียวกันนะครับแต่คนละมุมเท่านั้นเองนะครับนอกจากนี้นะครับเราสามารถมาประยุกต์ใช้กับการคลิกแล้วเปิดนะครับอาจจะเป็นเรื่องของการเฉลยคำตอบหรือเฉลยคำศัพท์อยู่ทางด้านหลังนะครับอาจจะเป็นเรื่องของคำศัพท์ภาษาอังกฤษอันนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับนอกจากนี้เราก็สามารถเขียนไปได้ด้วยใช่ไหมอาจจะให้ผู้เรียนนะครับออกมาเขียนคำศัพท์นะครับว่ามันคืออะไรข้างหลังนะครับสามารถให้ผู้เรียนเขียนได้จากนั้นนะครับเราก็มาให้เฉลยนะครับวิธีเฉลยอาจจะเฉลยตรงนี้เลยนะครับหรือว่าจะใช้ตัวนี้นะครับก็คือเทคนิคเดียวกันคือคลิกแล้วก็เปิดแผ่นป้ายข้างหลังนะครับข้างหลังก็คือเป็นเฉลยไว้ตัวนี้ก็เป็นแผ่นป้ายที่บังคำตอบไว้เท่านั้นเองนะครับนอกจากวิชาทางคณิตศาสตร์นอกจากวิชาทางภาษาอังกฤษนะครับการทายคำศัพท์ข้างหลังนะครับอาจจะมาประยุกต์ใช้กับวิชาทางคณิตศาสตร์ก็ได้นะครับเช่นเป็นสมการง่ายๆแบบนี้นะครับเช่นเดียวกันคลิกไปแล้วก็จะเปิดเป็นเฉลยข้างหลังนะครับสำหรับวิธีการทำ Interactive PowerPoint นี้นะครับขอให้ติดตามชมได้ในวิดีโอถัดไปครับขอบคุณครับ